และความจริงนะคะจะพาคุณผู้ชมไปตรวจแถวการถอดถอนนักการเมืองยุคสนช.นะคะถูกถอดถอนมาแล้วกี่คนก่อนที่จะมาปิดท้ายที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของพรรคเพื่อไทยหาคำตอบจากรายงานชิ้นนี้ค่ะจำนวนผู้เข้าประชุม232นะครับเห็นด้วย228ไม่เห็นด้วยไม่มีนับตั้งแต่การก่อกำเนิดสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ในยุคของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่31กรกฎาคม2557จนถึงวันนี้สนช.ได้ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการไปแล้วถึง8คนน่าจะเรียกได้ว่าเป็นสภานิติบัญญัติที่ถอดถอนคนการเมืองออกจากตำแหน่งมากที่สุดและเกือบทั้งหมดเป็นฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยซึ่งได้เชื่อว่าเป็นกลุ่มการเมืองตรงข้ามกับผู้มีอำนาจเริ่มจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกสนช.ลงมติถอดถอนเมื่อวันที่23มกราคม2558จากกรณีการปล่อยปละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวโดยมติ190ต่อ18เสียงและงดออกเสียง8เสียงต่อมาวันที่8พฤษภาคม2558ก็ถึงคิวของรัฐมนตรีและข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวจากกรณีการระบายข้าวแบบ G2G ได้แก่นายบุญทรงเตรียภิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยคะแนน180ต่อ6เสียงและงดออกเสียง4เสียงนายภูมิสารพลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยมติ182ต่อ5เสียงและงดออกเสียง1เสียงรวมถึงนายมนัสสร้อยพลอยอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ถูกลงมติถอดถอนด้วยคะแนน158ต่อ25เสียงและงดออกเสียง6เสียงถัดมาในปี2559วันที่16กันยายนสนช.ได้ลงมติถอดถอนพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจากกรณีแทรกแซงการแต่งตั้งปลัดกระทรวงกลาโหมด้วยมติ159ต่อ27เสียงงดออกเสียง1เสียงวันที่4พฤศจิกายน2559เป็นคิวของนายนฤศรทองธิราชอดีตส.ส.สกลนครพรรคเพื่อไทยกรณีเสียบบัตรแทนกันในการลงมติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญโดยสนช.มีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนน220เสียงไม่ถอดถอน1เสียงและงดออกเสียง2เสียงวันเดียวกันสนช.ได้ลงมติถอดถอนนายอุดมเดชรัตนเสถียรอดีตส.ส.นนทบุรีพรรคเพื่อไทยในฐานะอดีตประธานวิปรัฐบาลจากกรณีสับเปลี่ยนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยคะแนน206ต่อ15เสียงและล่าสุดวันที่30มีนาคม2560สนช.มีมติถอดถอนนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากกรณีออกหนังสือเดินทางให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยมิชอบด้วยคะแนน231ต่อ4เสียงและงดออกเสียง3เสียงการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเริ่มขึ้นตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2540และเขียนรองรับไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542หรือกฎหมายปปช.โดยผู้ที่ถูกฝ่ายนิติบัญญัติลงมติถอดถอนจะถูกตัดสินเลือกตั้งด้วยเป็นเวลา5ปีขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้บัญญัติคงอำนาจการถอดถอนของสภานิติบัญญัติเอาไว้แต่เมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ผ่านประชามติมีผลบังคับใช้ก็จะไม่มีการถอดถอนโดยฝ่ายนิติบัญญัติอีกเพราะคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่มีนายมีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานได้โอนอำนาจการถอดถอนจากฝ่ายนิติบัญญัติให้ไปพิสูจน์กันในศาลตามร่างรัฐธรรมนูญมาตรา235ขณะที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใกล้ประกาศใช้เต็มทีจึงเชื่อกันว่านายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลน่าจะเป็นนักการเมืองคนสุดท้ายที่ถูกถอดถอนโดยฝ่ายนิติบัญญัติทีมล่าความจริงพิกัดข่าวนาว26รายงานหลังสนช.มีมติถอดถอนท่วมท้นนะคะถือว่าปิดฉากเส้นทางการเมืองนายสุรพงษ์เพราะว่าเขาบอกเองว่าหลังจากนี้ก็จะเลิกเล่นการเมืองแล้วคุณนลิน